นึ่งเหมือนกันอะไรคะนั่นเองนะคะผู้ชายหนุ่มที่เราเอามาให้นะค่ะเสียงดีทั้งคู่กินกันไม่ลงทั้งความหล่อทั้งเสียงอยู่ค่ายเดียวกันด้วยเป็นไงล่ะจัดมานะคะสำหรับพี่แดนเราอะชอบโตเป็นแบบนี้นะทำไมอะแต่ก็ชอบตอนที่เป็นแบบว่าที่เข้ามารายการเราแล้วเขาบอกว่าผมเริ่มพัฒนาการแต่งตัวให้ดูเหมือนวัยรุ่นที่มันนู่นนี่นั่นแต่ว่าตอนนี้ก็กลับไปเหมือนลุคแบบว่าอติมาจากซึ่งก็อาจจะเป็นลุคของเขาก็ได้เหมือนกับมาจากเลยสไตล์ของตัวเองอะเนาะใช่นะคะแล้วก็มีรางวีรางวัลอยู่ในมือทั้งคู่หรือไปถามเขาดีกว่าค่ะว่าสองคนนี้ได้รางวัลอะไรกันบ้างแดนและโตโตและแดนวันนี้เป็นไงพอมาแบบแพ็คคู่ก็ได้รางวัลแพ็คก็ดีใจครับขอบคุณนิยศาสตร์แคสมากขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะครับที่ยังเห็นผลงานของเรานะครับมีประโยชน์ต่อทุกคนนะขอบคุณมากจริงๆนะฮะอันนี้เป็นศิลปินยอดฮิตติดลมบนฮะใช่ครับว่าวนั่นเองครับครับยอดนิยมครับผมตอนนั้นน้องชายยอดนิยมก็ได้เป็นปีที่2ครับแต่ปีแล้วไม่ได้มาครับผมปีนี้ได้มาครับผมได้มารับตัวเองครับผมได้มาเจอเพื่อนด้วยครับครับใช่ครับผมต้องถามก่อนว่ารางวัลเป็นแบบการันตีไปอย่างงี้คุณภาพอย่างงี้นี่ผลงานเป็นยังไงบ้างผลงานเพลงตอนนี้ผลงานเพลงก็อัลบั้มใกล้จะออกแล้วครับแต่ว่าคืออย่างบอกว่าพวกรางวัลอะไรเงี้ยมีคุณค่าทางจิตใจของศิลปินหรือคนทำงานมากพอสมควรเลยนะครับที่จะทำให้เราตั้งมีเขาเรียกว่าอะไรมีแรงบันดาลใจในการทำงานมากขึ้นอีกนะครับก็นั่นแหละอยากจะบอกว่าขอบคุณแคสจริงๆนะครับคนอยากถามถึงผลงานเพลงของแดนหน่อยบอกว่าช่วงนี้แบบเห็นเหมือนว่าไปกำกับละครไปอะไรเงี้ยครับผมผลงานเพลงก็ตอนนี้ซิงเกิลที่2ปล่อยแล้วครับชื่อเพลงพ้นเวลาบาดเจ็บนะครับก็มิวสิกวิดีโอก็ออนแอร์วันนี้วันแรกครับผมเพิ่งปล่อยอัลบั้มออกไปครับผมเพิ่งมาต้องไปก่อนครับผมอัลบั้มไวเซิร์ฟครับผมมาไปแล้วตอนนี้ก็จะปล่อยซิงเกิลที่3ครับผมหลังจากมีเพลงอยู่ที่ไหนเพลงรู้ทั้งรู้แล้วตอนนี้ก็จะปล่อยเพลงกั้นหายใจในเดือนกรกฎาคมครับผมโอ้เนี่ยเศร้ามากเลยหลายคนบอกซิงเกิลต่อมาที่ปล่อยซิงเกิลต่อไปครับซิงเกิลที่3ชื่อว่ากั้นหายใจเป็นเพลงสนุกแล้วครับผมเป็นเพลงยิ้มๆน่ารักๆกันแล้วครับแนวยิ้มๆแนวสนุกๆแล้วครับผมไปที่ไหนอีกเปล่าคะโตต่างประเทศมีครับผมต้องช่วงนี้ต้องบินไปบินมาเหมือนเดิมครับผมใช่ครับผมไม่จริงแน่นอนครับผมเพราะว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เดือนสิงหาครับผมเดือนสิงหาครับผมอาจจะปลายเดือนสิงหาครับผมอยากให้ทุกคนทำตัวให้ว่างก่อนขอจองคิวไว้ก่อนครับผมปลายเดือนสิงหารับรองมีคอนเสิร์ตใหญ่ไว้เจอกันแน่นอนครับดิแบงกิ้งแบงกิ้งไปด้วยกันเมื่อกี้เรากำลังตอนที่เรานั่งดูโชว์กันอยู่ครับเรากำลังคิดกันว่าใครได้ขึ้นไปรับรางวัลก่อนเนี่ยจะทำแพนกิ้งก็เดี๋ยวผมถ่ายให้แล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้แดนให้แดนขึ้นไปนอนแล้วผมถ่ายให้ครับผมยังไม่รู้เลยครับผมตอนนี้ยังประชุมคิวกันอยู่นะครับผมพี่แดนเขาไปแน่ผมไปแน่พี่แดนเขายุ่งถ่ายละครเนี่ยพี่แดนไม่รู้ไปแน่มาเสิร์ตด้วยไปดูแดนแล้วแบบตอนนี้แบบโซนี่นี่แบบว่าดังมากผลิตศิลปินคุณภาพอย่างแดนอย่างโตได้รางวัลซิงคูล่าอย่างเงี้ยมาแรงมากรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจกับโซนี่มิวสิกนะครับผมว่าก็เป็นเรื่องของการบริหารแล้วก็การเปิดโอกาสให้ศิลปินได้คิดได้นำเสนอไอเดียความเป็นตัวตนออกมาชัดเจนนะครับก็เมื่อวิธีคิดแบบนี้ทำให้วงการเพลงของเราเริ่มเป็นที่ยอมรับนะครับเหมือนว่าแฟนๆยอมรับกับแนวความคิดของศิลปินแต่ละคนผมเชื่อว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีครับในวงการเพลงไทยต่อไปเพื่อจะให้มีศิลปินที่มีความคิดมีความเป็นตัวเองออกมามากขึ้นทำให้สไตล์เพลงในเมืองไทยก็จะแตกต่างกันหลากหลายมากขึ้นครับผมว่ารู้สึกดีใจแทนนะครับเพราะว่าเหมือนกับยิ่งเรามีศิลปินหลากหลายแนวมากขึ้นแล้วเราก็มีศิลปินที่เป็นเพื่อนๆกันมากขึ้นสำหรับผมแล้วผมคิดว่ามันทำให้ความเป็นค่ายความเป็นครอบครัวของเราเนี่ยมันว่างมากขึ้นและในขณะเดียวกันเนี่ยมันทำให้แบรนด์ของโซนี่มิวสิกเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้มันแข็งแรงขึ้นในแง่ของการอย่างที่แดนบอกการเปิดไอเดียให้กับศิลปินแต่ละคนเป็นตัวของตัวเองครับสมมุติว่าสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเดี๋ยวนี้ศิลปินจะอยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่าความเป็นตัวของตัวเองแดนเดี๋ยวพี่คุยนิดนึงอะถูกค่ะศิลปินจะอยู่ได้ด้วยความเป็นตัวของตัวเองหลายๆคนเขาเป็นตัวของตัวเอง
แหมพูดไปจะหาว่าชมอีกนะตัวโน่ใช่ค่ะอ๋ออุ้ยตัวโน่น่ารักจริงเป็นตัวของตัวเองมากไม่จะพูดตอบอะไรคือก็ตอบอะไรน้องกันก็ได้อยู่นะน้องลิงแบบพูดเก่งผมก็ผมก็พูดเก่งเนี่ยปาร์ตี้ทั้งแบบว่าหน้าไมค์หลังไมค์ตลอดเลยนะขายความเป็นตัวของตัวเองดีกว่าที่จะขายการลอกเลียนแบบค่ะมันเห็นแบบว่ามันอึดอัดเนาะแล้วก็ยินดีพี่ด้วยนะคะพี่แดงก็ศิลปินยอดฮิตติดลมบนเพิ่งเคยได้ยินนะรางวัลจิ๋วเก๋ได้แต่ว่านักร้องค่ะยอดนิยมนั่นเองนะก็ยินดีพี่ทั้งสองคนด้วยก็รออัลบั้มรอคอนเสิร์ตเขาละกันมีอยู่แล้วพี่แอดจริงโตนิดนึงนะจริงๆโตควรจะต้องมาเลยคุณไม่ควรได้หยุดเลยหายไปไหนก็ไม่รู้หายปุ๊บมันเหมือนกับกระแสตรงนี้มันมาแล้วไงค่ะเออคนที่ชื่นชอบมันก็เลยหายไปเมื่อก่อนเลยไปคอนเสิร์ตคือที่ไหนก็ได้อีเวนต์ไหนก็ต้องมีโตนะใช่ไปมีใหญ่ดีเป็นโนเป็นโนเป็นผู้ชายออกอีเวนต์นะคะเดี๋ยวรอแล้วกันบทสิงหาจะไม่ได้ดูคอนเสิร์ตเขา